สวัสดีครับผมพบกับเบาพงครับผมวันนี้เรามาติดตามชีวิตลุงลีนะครับนี่ลุงลีกำลังหุงข้าวนะครับหุงข้าวแบบสมัยเมื่อก่อนนะครับนี่ครับลุงลีอันนี้ข้าวหุงข้าวใช่ไหมนี่หุงข้าวเนาะโอ้นี่นะครับดั้งไฟนี่ครับต้มน้ำก่อนนะครับนี่สูตรสมัยเมื่อก่อนนะครับต้มน้ำก่อนนะครับนี่ครับอยู่ไร่อยู่นานะครับนี่ไม่ใช่บ้านนี่ครับอยู่แบบนี้นะครับลุงลีนะครับลุงลีนอนนาที่ฉายาเขาตั้งให้นะครับนี่รอบๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะมีเพื่อนๆน้องๆฝูงๆก็มาเยี่ยมชมนะครับมาเยี่ยมนี่ครับนี่คือฉายาอะไรนะเขาเรียกฉายาอะไรแก๊สเสนะครับต้องตัวเสนะครับนี่ฉายาคนนี้ฉายาอะไรเมื่อก่อนนะเป็นเงาะอะไรนะเงาะป่าครับฉายาในเงาะป่าครับที่โด่งดังในFacebook เมื่อก่อนครับนี่สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับนี่ครับอยู่ป่าอยู่ดงครับวันนี้อยู่ป่าอยู่ดงครับผมนี่หากินหมานี่ครับก็มีพบกับเสียเลยครับพี่ชายเลยครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับลุงดีนะครับก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวนะครับนี่นะครับก็จะมีนี่อาบน้ำนะครับบรรยากาศอาบน้ำกลางสายแสงจันทร์นะครับนี่องค์อาบน้ำครับกลางแสงจันทร์นี่บรรยากาศสวยสุดยอดนะครับนี่อยู่ให้อยู่หน้านะครับเดี๋ยวลุงลีจะหุงข้าวนี่ครับอยู่แบบนี้นะครับอยู่แบบนี้โอ้สุขสบายนะครับนี่ผักเผือกก็มีกินทุกอย่างนะครับฟังเสียงนกเสียงกานะนี่เอาใส่ข้าวยังนี่เดี๋ยวลุงลีจะใส่ข้าวนะครับนี่เตรียมเครื่องนี่กำลังเตรียมเครื่องต้มไก่ต้มไก่ครับต้มไก่นี่เตรียมเครื่องต้มไก่นี่ก็ไก่สับเรียบร้อยครับนี่ไก่สับเรียบร้อยนี่กะเพรานะครับไก่เลี้ยงเองครับผมกะเพราก็ปลูกเองโดยธรรมชาติครับผมนี่ครับเดี๋ยวลุงลีนี่กำลังจะใส่ข้าวครับที่แรกก็คือต้มน้ำให้เดือดใช่ไหมลุงลีต้มน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่ข้าวลงไปนะครับตามความต้องการนะครับนี่หุงข้าวแบบสมัยโบราณนะครับผมนี่เด็กสมัยนี้อาจจะยังไม่เคยเจอนะครับนี่ลุงลีจะลุงลีนี่วันนี้มาดูลุงลีนะครับหุงนะครับหุงข้าวแบบยุคสมัยโบราณนะครับผมนี่ใส่ข้าวลงไปแล้วก็ต้องคนด้วยนะครับนี่ต้องคนข้าวนะครับมันจะติดก้นหม้อเดี๋ยวถ้าเราไม่คนมันก็จะติดก้นหม้อนะครับนี่สูตรหุงข้าวสมัยโบราณนะครับผมไม่ใช้หม้อไฟฟ้านะครับนี่เขาทำกันยังไงนะครับนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับนี่ห้องน้ำนี่ไปเก็บตะไคร้ครับตะไคร้ปลูกเองนะครับไม่ต้องซื้อนะครับขาก็มีครับนี่ก็ตะไคร้ก็เอามาพอกินนะครับนี่ที่ลุงลีนะครับทั้งหมดเลยครับนี่ของลุงลีทั้งหมดเลยใช่ไหมลุงลีของลุงลีนะครับนี่ขานะครับไอ้โบ้ละไปอย่าดิ้นทุของลุงลีทั้งหมดครับนี่ลุงลีนี่ของลุงลีหมดแล้วครับนี่อ้อยไร่ไร่มันนี่ของลุงลีครับผมถูกเห็นบนหน้ากันน้ำใบหน้าลงกันกูทั่วหน้าของลุงลีครับผมนี่กับบ้านลุงลีครับผมนี่อยู่อย่างนี้ครับบรรยากาศสุดยอดนะครับผมนอนหลับฝันดีโอ้นอนนี่ครับ
ผักเผือกก็มีนะครับผมนี่ผักนี่ผักเขาเรียกผักอะไรต้นอะไรนอนี่นะครับอาจจะไกลหน่อยนะครับไม่ได้ซูมนะครับนี่ผักบงผักหวานก็มีนะครับฤดูนี้นะครับฤดูร้อนผักหวานก็มีไข่มดแดงก็มีนะครับนี่ครับนี่ต้องเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องนะครับเตรียมเครื่องต้องคนอีกข้าวต้องคนอีกครับพอมันเดือดก็ต้องคนอีกครับนี่ไม่ใช่ว่าเสียบปลั๊กแล้วเดินหนีนะครับนี่ต้องคนเรื่อยๆนะครับนี่หุงข้าวแบบยุคโบราณนะครับผมนี่นี่ครับนี่เดือดปุ๊กๆๆๆเลยนะครับหุงข้าวแบบนี้นะครับไฟตั้งเตานะครับอยู่ทงอยู่ให้อยู่หน้านะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าลุงลีขั้นตอนลุงลีจะทำอะไรต่อนะครับต้องรินน้ำไหมลุงลีรินน้ำออกเนาะรินน้ำออกดูมันแตกไหมถ้ามันนี่ครับก็ต้องแตกก็ต้องดูก่อนครับก็ดูก่อนนะครับเช็คดูนะครับข้าวมันข้าวยังไม่แตกข้าวยังไม่แตกนะครับข้าวยังไม่สุกนะครับก็ยังไม่รินนะครับนี่ลุงลีหุงข้าวแบบโบราณนะครับผมติดตามต่อครับผมสมัยนี้ยังไม่เคยเห็นบ้างครับหุงข้าวแบบไหนนะครับผมไปแม่ย่องเคยจ้างคุณยังไงเดี๋ยวนี้เขามีหม้อไฟฟ้านะครับมีหม้อไฟฟ้าก็จะอีกฟืบไปแม่อ้อดักนี่ครับแล้วก็เช็คดูครับต้องดูต่อนะครับดูต่อข้าวแตกไหมนะครับก็ต้องดูนะครับว่าข้าวเริ่มแตกไหมนะครับนี่ก็คือได้ที่แล้วนะครับได้ที่แล้วเราทำการรินนะครับทำการรินนะครับผมรินน้ำนะครับนี่ครับตามต่อโอ้หมุนรอบเลยครับนี่ก็ลินน้ำบอกนะครับจวกเลยครับจวกนี่ครับนี่หุงข้าวแบบโบราณนะครับผมนี่น้ำนี่ก็เอาไว้ให้สุนัขกินนะครับของโปรดของสุนัขเลยครับนี่กินจวกหลังจากนั้นก็ทำไฟให้อ่อนๆนะครับกระจายไฟนะครับเขาเรียกว่าเขียวอู้ไปไฟให้มันให้บางๆนะครับทำไฟให้บางๆเพื่อเขาเรียกว่าอังเพื่อจะได้ทำอย่างอื่นต่อไปครับครับนี่ครับตั้งเตาไว้ข้างๆนะครับน้ำเสด็จนะครับก็นี่ก็เตาก็ทำอย่างอื่นนะครับก็เขี่ยไฟออกข้างๆนะครับนี่เขี่ยไฟออกข้างๆแล้วก็เตาก็ตั้งหม้อแกงต่อนะครับนะครับก็หลังจากนั้นก็นี่ครับก็เช็คดูนะครับนี่ข้าวเริ่มสวยนะครับเริ่มสุกนะครับข้าวสวยเขาเรียกว่าข้าวสวยครับข้าวสวยครับนี่หลังจากนั้นก็เอามาคั่งเอามาไว้ข้างๆนี่ครับนี่เอามาไว้ข้างๆอย่างนี้ครับนะครับแล้วก็ให้มันสุกนะครับเพราะว่ามันสุกแล้วนะครับก็ให้มันแห้งน้ำนะครับนี่ให้มันแห้งน้ำให้มันเสด็จน้ำนี่ครับผมนี่วิธีการหุงข้าวของลุงลีครับผมเดี๋ยวติดตามต่อครับผมตอนเช้าหุงยังไงเลยครับนี่ครับก็นี่ครับสุกแล้วครับข้าวสุกแล้วนะครับนี่ชิมดูลุงลีชิมดูดิกำลังพอกินเลยครับนี่เดี๋ยวกินดูครับหอมกว่าข้าวนี่ครับสุกแล้วครับนี่นี่ครับบรรยากาศนะครับอันนี้ก็ต้มไก่รอครับผมนี่ต้มไก่ครับผม
นี่ครับข้าวสวยๆครับผมบรรยากาศขอบคุณครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับผมบ่าวพงษ์เกษียรอันสาครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ